สบายดีสบายดีทุกท่านเด้อเพราะว่าเพื่อนทางใกล้ทางไกลเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเป็นคนก็ขอกราบสบายดีทุกท่านเด้อมื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูน้อยๆกินข้าวแลงแกงน้ำไม้บ่งหวานน้ำไม้บ่งหวานนี่ได้มาแต่ลาวเด้อให้พี่น้องตากแห้งมาแล้วก็มาแซ่น้ำแซ่น้ำแล้วก็ต้มน้ำหนึ่งหอกน้ำทิ่มเนาะแล้วก็เอายานางมาลงเนี่ยแข็งมันแข็งใส่เฮ็ดใส่เฮ็ดกระตันมีอย่างนี้แหละอ่ะผู้ใดมักนั่นแหละก็แข็งใส่นั่นแต่หักอันนึงที่ว่าแม่ครัวมาแนะนำก็คือว่ามันจะได้กินน้ำไม้บ้านเฮาสดๆบ่มีกินน้ำไม้กระปิดกระป๋องเนาะใครสนใจก็ให้พี่น้องฝากตากแล้วก็ฝากมาให้กินนะยามนี้น้ำไม้กระลายวันนี้แม่ครัวก็แข็งได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วจังไรก็สิได้ปุ่มหม้อแล้วก็เริ่มเอาไปกินแล้ววันนี้สุดท้ายนี่ก็ได้ขอจบคลิปลงเท่านี้เด้อฝากขอบใจน้ำเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามแม่ครัวตั้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ครัวเด้อเพราะเป็นกำลังใจให้แม่ครัวได้ขอบใจหลายๆขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อโชคดีบ๊ายบาย